ในสัปดาห์ที่4นี้ถึงแม้ผู้เข้าแข่งขันจะน้อยลงแต่ความคึกคักกลับเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณกับโจทย์เพลง Be My Guest พี่ชายถามอะไรครับผมพี่ชายครับพี่ชายเจอร้านนี้แชมป์คือโอ้โหซึ่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วที่เหล่าศิลปินจาก3เวทีการประกวดชั้นนำของประเทศไทยจะได้มาร่วมงานกันบนเวที KPN Award แห่งนี้งานนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือดนตรีไร้พรมแดนจริงๆเพราะถึงแม้จะต่างค่ายต่างเวทีแต่หนึ่งอย่างที่ทุกคนมีเหมือนกันนั่นก็คือความรักในการร้องเพลงเมื่อกี้ผมให้พี่ๆเขาถ่ายตอนผมซ้อมเต้นไว้ครับผมแล้วก็ส่งมาให้ทางบลูทูธโชคดีมากๆที่มีเทคโนโลยีดีๆอย่างนี้จะไปซ้อมครับแล้วก็วีคนี้สนุกแน่ๆครับผมใครจะเป็น2คนที่ต้องออกจากการแข่งขันคุณเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินเทพเวียนอวอร์ดครั้งที่23 The Battle Series สวัสดีครับผมบอยพิษณุนิ่มสกุลครับผมต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขัน KPN Award ครั้งที่23 The Battle Series Presented by รถยนต์นิสสันพาวซ่าและธนาคารกรุงไทยฮะตอนนี้นะครับพวกเราถ่ายทอดสดจากแจ้งวัฒนะฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าแจ้งวัฒนะครับค่ะเมื่อกี้เห็น VTR มั้ยโอ้โหวันนี้สัปดาห์ที่แล้วดุเดือดมากค่ะดุเดือดมากคนลุกสู้สู้เสียวสันหลังวาบวาบวาบเลยทำไมอ่ะกลัวน้องๆ ออกมารอบนี้จะทำได้ดีไหมไม่ก็ต้องแบบผลักดันให้ตัวเองต้องทำให้ได้ฉะนั้นนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะกับโจทย์ Be My Guest นะคะวันนี้จะได้เจอกับน้องๆ KPN ทั้ง6คนรวมไปถึงพี่ๆจาก3เวทีการประกวดระดับท็อปของเมืองไทยมีอะไรบ้างคุณ Academy Fantasia ค่ะThe Star และ KPN Award นะคะอันนี้ถือว่าเป็นประเพณีเลยนะคะที่ทั้ง3เวทีจะมารวมตัวกันคุณจะหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วถูกต้องที่สุดฮะแล้ววันนี้เรามีโชว์สุดพิเศษมาด้วยใช่ไหมฮะพูดไปอย่าให้เสียเวลาขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับโชว์ชุดพิเศษจาก KPN Award ค่ะจุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินสักวันจะเป็นยามฝันไปจะทำให้ได้มีเหนื่อยสักเท่าไรทุ่มเทกายใจให้ดังฟ้าฮะพร้อมกันจะไปบนดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าจะไปค้นคว้าเอามาดังใจฝันจะไปให้ถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดาวที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดให้ทุกสายตาจ้องมองจะไปค้นคว้าเอาไว้ความชื่นชมตัวฉันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดาวที่อยู่ในแสงไฟเพราะฉันคือคนร้องเพลงจะร้องให้ตามที่ใจบรรเลงให้เพลงที่กูก็
จะไม่ยอมแพ้ฉันรักนะเพียงใดก็จะรับมันจะให้ถอยยังไงในหัวใจมันฝันจะทำไปตามหัวใจเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าฉันพร้อมจะไหวกว่าแต่จะทำให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวเชิญทั้ง6คนนะครับจะมาร่วมร้องเพลงกับผู้เข้าแข่งขัน KPN Award ในปีนี้ด้วยนะครับเรามาแนะนำกันที่2คนแรกจาก KPN Award ดีกว่านะฮะน้องเพียวและน้องเฟื้อง KPN ส่วนเดอะสตาร์นะครับน้องฮั่นและน้องตั้มมาที่Academy แฟนเดเชียบ้างดีกว่านะครับน้องต้นและน้องเต๋าเอฟว้าววันนี้ต้องสนุกแน่นอนเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะน้องๆเนี่ยจะมาร่วมกันร้องเพลงกันด้วยนะฮะค่ะถือว่าเป็นโชว์ที่คุณจะหาไม่ได้จากที่ไหนเลยนะคะถูกต้องที่สุดแล้วฮะตอนนี้เรามาอัปเดตกันนิดดีกว่านะครับว่าทีมสีแดงเนี่ยใครที่ออกจากการแข่งขันไปแล้วบ้างนะครับก็มี KPN 2น้องฟลุกนะฮะแล้วก็ KPN 3น้องลูกปลานะครับส่วนทีมสีน้ำเงินนะฮะก็คือน้องอาร์ม KPN 6และน้องพลอย KPN 7ครับผมค่ะแนะนำเรื่องของเกณฑ์การตัดสินกันสักนิดนึงนะคะ 70% มาจากคะแนนโหวตของคุณเนี่ยแหละค่ะรวมไปถึง 30% นะคะจากท่านคณะกรรมการที่จะให้แต่ละสัปดาห์นะคะถ้าเกิดว่าพบคนที่ใช่อย่าลืมนะคะโหวตเพื่อที่น้องๆจะได้ไม่ต้องตกรอบเหมือนอย่าง4คนที่ผ่านมาถูกต้องนะฮะแล้วขอบอกว่า30%จากคณะกรรมการเนี่ยสำคัญมากๆนะคุณนะเพราะเคยมีน้องๆเนี่ยตกรอบจากการให้คะแนนของคณะกรรมการมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของคณะกรรมการเราก็แบ่งเป็น2ทีมเช่นกันนะครับมาที่ทีมสีแรกเลยดีกว่านะฮะทีมสีแดงนะครับให้คะแนนด้านการร้องนะครับสูงถึง 70% นะฮะแล้วก็ให้ภาพรวมการแสดง 30% นะครับคุณชมพูสุทธิพงษ์วัฒนจังและคุณอมิตาทัตยังครับ
ส่วนกรรมการทางฝั่งสีน้ำเงินนะคะก็จะให้คะแนนการร้องเพียงแค่ 30% แต่จะไปหนักที่คะแนนภาพรวมของการแสดงถึง 70% นะคะดีเจเจ๊แหม่มและกอล์ฟพิชยาค่ะมาเต็มนะฮะวันนี้นะฮะคณะกรรมการทั้ง4นะฮะด้านล่างใส่แว่นได้นะคะเพราะว่าเพชรแยงตามากเลยนะคะครับผมย้ำนะคะว่าเกณฑ์การตัดสินนะคะคะแนนจากกรรมการ 30% ส่วน 70% นะคะเป็นคะแนนโหวตนะคะโหวตจากการที่คุณผู้ชมส่ง SMS มารวมไปถึงการโหวตจากที่นั่ง VIP ของเราเรามีที่นั่ง VIP 100ที่นั่งอ่ะคุณบอยคะแล้วแต่ละที่นั่งเนี่ยนะคะถ้ากดโหวตปุ๊บได้ไปเลย100คะแนนรวมเป็นเท่าไหร่ฮะ 10,000 คะแนนโหวตเฮ้ยทำไมเก่งอ่ะเรียนมาเหรอใช่เรียนชั้นไหนอ่ะชั้นสูงชั้นสูงใช่ป.4เฮ้ย เอาล่ะนะครับแล้วผู้ชนะจากการแข่งขันนะครับจะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรถยนต์นิสสันพาวซ่าและบัญชีเงินฝากจากธนาคารกรุงไทยรวมมูลค่าของรางวัลมากกว่า 1,200,000 บาทครับใช่ค่ะเอาล่ะตอนนี้เราไปดูเรื่องของคะแนนโหวตล่าสุดนะคะที่อัปเดตกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างไปชมค่ะคนที่ได้คะแนนโหวตต่ำที่สุดในทีมสีแดงนะฮะนั่นก็คือ KPN 1น้องน้ำหวานนะครับค่ะแล้วคนที่ได้คะแนนโหวตต่ำสุดของทางฝั่งทีมสีน้ำเงินก็คือ KPN 8น้องโด่งนะคะก็รีบโหวตกันเข้าแล้วกันเนาะแหมเราดูแบบคะแนนสีแดงนั่นคือวันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาใช่คะแนนเรามีวันศุกร์วันเสาร์มันอาจจะมีการขึ้นขึ้นลงลงคะแนนของน้องบีและน้องลูกเกดเนี่ยนะคะจะทิ้งห่างกันเยอะมากๆเลยแต่คะแนนโหวตก็อย่างที่คุณบอยบอกอาจจะมีการพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอคนที่ใช่นะคะพิมพ์ KPN นะคะอวอร์ดนะคะขออภัยค่ะพิมพ์ KPN แล้วตามด้วยหมายเลขของน้องนะคะแล้วส่งมาที่411-1955ครั้งละ3บาทค่ะถูกต้องฮะช่วงนี้ผมว่าพักสักครู่นึงดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับศึกระหว่างพลังเสียงและหน้าตาใน KPN Award ครั้งที่23กับโจทย์เพลง Be My GuestKPN Award ครั้งที่23 The Battle Series โหวตให้ลูกตาลนะครับพิมพ์ KPN 5ส่งมาที่411-1955นะครับให้กำลังใจน้องเขาด้วยนะครับเมื่อกี้โชว์พ่นไฟไปแล้วใช่ไหมฮะมาดู2หนุ่มที่อารมณ์แบบยียวนทีนี้มาจาก2เวทีบ้างเหรอเหรอเหรอยียวนไม่แพ้กันเลยนะคะเป็นใครครับข้อที่1เป็นน้องโด่ง KPN 8และเต๋า AF ค่ะชมเลยครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกกว่าสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนยิ่งตอนเวียงยิ่งตอนทะเลาะต้องชิงด่วนไม่งั้นอ้วมไม่มีทางสู้เธอได้หรอกช่างดึกฟืนฟืนไฟหาดวงเก่ามาทะเลาะเรื่องที่เคยโกรธเคืองก็ได้คืนมาทะเลาะนึกขึ้นได้ที่ไรก็เอามาสับมาเฉาะโกรธกันตั้งแต่ปีมาวกทุกเรื่องยังจำได้อีกน้อยิ่งนี่แหละเขาว่าสุดยอดที่สุดในโลกพวกนี้สปอร์ตี้พวกโคตรยากเอาอกเอาใจเอาตามใจถึงยังไงก็ต้องหยุดด้วนยอมกันไปก็รักไงไม่มีทางสู้เธอได้หรอก
ช่างหรือฝืนฝืนปล่อยหาเรื่องเก่ามาทะเลาะเรื่องที่ใครโกรธเคืองก็ได้คืนมาทะเลาะนึกขึ้นได้ที่ไรก็เอามาสับมาชอกกดกันตั้งแต่ปีมาโวทุกเรื่องยังจำได้อีกเนาะก็เพราะตับไตลำไส้หรอกนะและไม่ใช่พวกอาหารแซ่บๆส้มตำน้ำตกนี่นะแต่ไม่มันซีดมันจี๊ดมันจ้ามันแสบมันแซ่บมากกว่าโอ้ย One two three goขอบคุณพี่เต๋าครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้นหอมคุณเป็นอะไรเป็นอะไรของคุณโอ้ยเต๋าเอ้ยไม่เจอกันตั้งนานเปลี่ยนไปเยอะเลยเต็มหน้าเต็มตาเจ้เลยเจ้ทนไม่ได้เช็ดน้ำหมากอยู่ข้างล่างฮะเต๋าโด่งเห็นแล้วไมเกรนไหลย้อนเลยเต้นกันเสด็จสะเดามากเออเป็นจังไหนกันเขาเป็นคนอีสานเหมือนกันแมนครับผมแมนบอแมนอีหลีบอมวนคังอีหลีครับผมครับแมนบอบางคำหน่อยฮะใครหน่อยบางคำหน่อยอ๋อเด็กเขาเรียกบางคำหน่อยแมนถ้าโตไปล่ะบางคำใหญ่โอ้ยคุณอะไรมันเล่นอะไรอ่ะภาษาพื้นบ้านเขาคุณก็พูดถูกแล้วผมเสียภาพลักษณ์หมดอ่าล่ะเรามาให้น้องเต๋านะคะให้กำลังใจน้องๆผู้เข้าประกวดในปีนี้หน่อยดีกว่าอันกสิขอบอกว่าโอ้ยขอโทษทีครับก็อยากเป็นกำลังใจให้นะครับน้องโด่งด้วยแล้วก็น้องๆทุกๆคนด้วยนะครับผมตั้งใจทำโชว์ให้เต็มที่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนๆ KPN นะฮะโหวตด้วยนะครับโหวตน้องโด่งด้วยนะครับ KPN 8นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณอะไรครับไออ่ะกรรมการพี่ชมพู่ว่าจังไดว่าจังไดสวัสดีครับเต๋ากับโด่งนะครับว่าจังไดไม่เป็นนะพูดอีสานไม่ค่อยเก่งอ่ะงั้นบ่ต้องว้าวพูดธรรมดาเต๋าครับเอ๊ะไม่ใช่ดิโด่งเนาะให้เม้นโด่งเม้นเต๋านิดนึงแล้วกันกางเกงสีทองเห็นชัดดีนะโหหมายว่าครับพี่โมไม่ใช่หมายความว่าสีมันสะท้อนดีนะครับร้องก็โอเคดีมากๆนะครับน้องโด่งครับครับผมวันนี้เพลงเนี้ยคิดว่าเหมาะกับโด่งมากครับครับเพราะว่าพอโด่งร้องเพลงนี้นะครับหน้าเนี่ยกวนดีคือหน้าแบบสนุกนะครับแล้วก็ออกทะเลนส่วนการร้องวันนี้เก่งดีเป็นเพลงเร็วด้วยมั้งก็เลยเป็นเพลงที่โด่งถนัดนะครับสัปดาห์ที่แล้วอาจจะอย่างที่บอกเป็นเพลงช้าแล้วมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างมีความยากนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้มาถึงเรื่องใจพี่ว่าต้องขอชมสัปดาห์ที่แล้วโดนเยอะสัปดาห์นี้ปรับตัวกลับมาพี่ต้องบอกว่าใจแกร่งดีมากเก่งครับขอบคุณครับโดนแล้วไม่ยุบส่วนเรื่องเอวแกว่งดีครับสรุปวันนี้ชอบครับสนุกมากขอบคุณพี่ชมพูนะฮะค่ะมาอีกหนึ่งคนผมว่าคุณน่าจะชอบแหละพี่ชมพูเขายังวิเคราะห์เลยว่าเอวแกว่งดีมากไม่รู้คนนี้จะวิเคราะห์เอวได้ไหมโอ้เขาวิเคราะห์เยอะเลยนะฮะเจ๊แหม่มว่าไงครับผมเป็นโชว์ที่ไม่รู้นะวันนี้พี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่า
ศิลปินคู่ที่เรานึกถึงแล้วประสบความสําเร็จมากๆพี่จะมองเห็นภาพแดนบีมแต่วันนี้พี่เห็นความเป็นศิลปินคู่ใหม่ที่ถ้าจับคู่กันกับ2เวทีแล้วออกอัลบั้มนะรถพี่พูดเลยว่าเจิดและเกิดแน่เพราะว่าอะไรโด่งวันนี้คุณไม่มีแววตาของความกังวลเลยนะวันนี้คุณหลุดไม่รู้เป็นเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วโดนหนักหรือเปล่าความตั้งใจก็เลยกลับไปทําการบ้านมาอย่างดีโดยที่พี่ไม่รู้สึกว่าเธอพยายามนึกออกป่ะเธอพยายามจนเกินความพยายามแล้วมันผิดธรรมชาติแต่เธอแสดงออกมาได้เป็นธรรมชาติน่ารักแล้วเพลงแบบมันใช่เธอมากเลยอ่ะเอ้ยคือยอมกดไหลย้อนอ่ะฉันยอมอ่ะและอีกอย่างนึงก็คือว่าต้องขอบคุณด้วยที่เต๋าเนี่ยเขาแผ่พลังที่ดีให้กับเธอที่ทำให้เธอรู้สึกว่าไม่เกรงแล้วสามารถทำโชว์ได้สอดคล้องกันดีมากครับผมแต่เมื่อกี้ไม่ได้แอบส่งสายตาหากันใช่ไหมฮะตอนโชว์อยู่อะต้องถามน้องเลยฮะอันหนึ่งที่พี่ขอตินิดเดียวน้องเต๋านี่ลอยลำศิลปินไปละอาจเจนเวทีมาเยอะมากยอมรับความเก่งน้องโด่งเดินกลับไปหลังเวทีแล้วบอกพี่คนที่ทำเสื้อผ้าบอกว่าผมต้องใส่กางเกงแบบพี่เต๋าครับขอบคุณเจ๊แหม่มนะคะขอบคุณขอบคุณน้องเต๋าเศรษฐพงษ์ด้วยนะครับก็จะสังเกตดีๆก็จะดูว่าน้องเต๋าเนี่ยจมูกจะโด่งหน่อยนึงนะครับผมอันนี้ต้องเรียนกรรมการนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคอสตูมเขาเตรียมกางเกงให้เต๋าอีกตัวแต่เต๋าเขาเตรียมมาเองค่ะครับผมเอาล่ะถ้าคุณชอบโชว์นี้ของน้องโด่งนะคะพิมพ์ KBN 8แล้วส่งมาที่411-1955ค่ะถูกต้องแล้วนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะสามารถอัปเดตเรื่องราวของน้องๆ KBN แบบ Real Time ได้นะครับก็ได้ที่ Facebook นะฮะ Twitter แล้วก็ Instagram นะครับแล้วก็เวลาอัพขึ้น Instagram นะฮะก็แท็กนิดนึงนะฮะแท็ก KBN 23นะครับพักสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวพบกับ KBN Award ครั้งที่23 The Battle Series KPN Award ครั้งที่23 The Battle Series